สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะดูป้าพามาดูว้าวตื่นเต้นอลังการแววมยุรานะคะเอื้องแววมยุราเริ่มบานแล้วป้าก็ตื่นเต้นเลยดอกที่มันเป็นดอกตูมแบบนี้ก็กำลังออกเยอะนี่เสียดายกล้องป้าตัวนี้สีมันไม่ค่อยสดนะสีมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวป้าไปเคลียร์กล้องอีกตัวหนึ่งป้าค่อยมาเก็บภาพสวยๆเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหห้อยย้อยลงมาจนถึงจะถึงพื้นเลยก็มีเพราะว่าเครือเขายาวนะลำต้นเขายาวนู่นโน้มลงมาจากโน่นเลยโน้มลงมาจากต้นติ้วหรือซากุระอีสานของป้าเลยนะคะว้าวโอ้โหกำลังออกดอกสวยงามเลยแต่เสียดายเนาะจริงๆด้วยกล้องป้าตัวนี้สีมันไม่สดเดี๋ยวป้าไปเอากล้องตัวใหม่ไปชาร์จแบตแล้วก็เตรียมที่ว่างก่อนค่อยมาถ่ายอีกทีมาเก็บภาพเพราะว่ามันยังไม่บานก็เยอะนะคะบานเยอะๆก็มาเก็บก็จะสวยงามอลังการมากเลยนี่เห็นไหมคะดอกตูมก็เยอะนะคะเนี่ยดอกตูมก็เยอะโอ้ที่กำลังบานก็มีเยอะแล้วอดจะถ่ายไม่ได้ดูสิสวยจังเลยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแววมยุรานี้สวยมากๆนะคะมีเยอะด้วยเด้อที่บ้านป่ามีเยอะด้วยนะคะที่สวนชมจันนะคะก็โอ้โหมีไม้อีกชนิดนึงกำลังบานเดี๋ยวป้ามีกล้องสวยๆก่อนค่อยมาเก็บภาพก็แล้วกันเนาะเออมีกุหลาบดงก็กำลังเริ่มบานแล้วเนี่ยป้าจะต้องมาเก็บภาพดูสิเนี่ยว้าวสวยสวยนะคะแววมยุราทางนี้ก็มีค่ะโอ้โหละพื้นอยู่ตรงนี้ก็มีด้วยนะคะมันช่างสวยงามเสียกระไรนะคะตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยนี่ทุกปีนะคะทุกทีเวลาที่ดอกไม้มันออกดอกมาตามฤดูกาลนะคะจะเป็นดอกไม้ที่เราปลูกหรือแบบที่ซื้อมานะคะแล้วก็จะมีทั้งดอกไม้ที่มันเป็นดอกไม้ป่าเหมือนเช่นพวกกลุ่มแววมยุราอุ๊ยดึงไม่ได้ดึงมือเดียวไม่ได้จะต้องมีอีกมือนึงสำหรับประคองเขาปลดออกจากอุ๊ยมันเยอะจริงๆนะเดี๋ยววันหลังป้าจะให้คุณลุงมาค่อยๆประคองเก็บขึ้นมาเอาไว้ที่เดียวกันเป็นช่อใหญ่มันจะสวยงามมากตอนนี้มันละเกะละกะมันโน้มมันลงไปอยู่คนละทิศคนละที่นะคะมันเวลาป้าดูอยู่ตรงนี้ป้าก็ตื่นเต้นอลังการที่ยังไม่บานก็มีเยอะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้เอาเข้ามาอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยโอ้จะสวยงามมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าพามาเก็บภาพใหม่ไปเคลียร์กล้องตัวนั้นก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ